คุณผู้ชมพบกับยังแอทาโชกับเมย์อีกแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาเรียนท่าเตะเราเรียนไปเกือบครบแล้วซอกมัดเคลื่อนไหวแล้วก็ข่าวเรียนมาหมดแล้วรอบนี้จะเป็นท่าเตะจะเตะยากเตะง่ายจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบกับครูป้อมวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครูผู้ฝึกสอนจากเจริญทองมวยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูป้อมคะเห็นบอกว่าเตะเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าใช้แรงเยอะใช่ไหมคะอย่างเมย์เนี่ยค่ะจะเอาท่าเตะไว้ออกกำลังกายก็ดีเลยครับจะช่วยแบบเรื่องบริเวณไหนของร่างกายตั้งแต่ขาลำตัวบิดสะโพกบิดได้หมดเลยครับส่วนสีข้างลำตัวเวลาเราเตะแล้วก็บิดสะโพกบิดสีข้างนะครับใช่ครับกล้ามเนื้อช่วงนี้ใช่มีส่วนกระชับบริเวณต้นขาบริเวณสะโพกนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ครูป้อมเนี่ยสอนสักสองท่าดีกว่าไหมคะเอาเป็นท่าที่ผู้หญิงใช้ได้ประโยชน์มากแล้วก็ป้องกันตัวได้ด้วยคือเตะตรงเวลาใครมาถึงตัวแล้วก็ดีโป้งเข้าไปใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าเตะตรงกันดีกว่าโอเคครับเตะตรงก็คือยกเท้าตรงขึ้นไปข้างหน้าเลยปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้าใช่ครับใช้จมูกเท้าใช้ปลายเท้าเป็นส่วนดีดีขึ้นไปเพิ่มแรงหนักตรงพวกปลายเตะซึ่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับโอเคเป็นท่าเตะตรงแล้วก็อีกหนึ่งท่าก็คือเตะเฉียงก็คือมุมการเตะก็เฉียงประมาณ45องศาค่ะเตะไปข้างหน้านะครับบิดเฉียงบิดสะโพกขึ้นไปเตะขวาก่อนฮะเตะเฉียงแล้วยืดมวยใช่เตะเฉียงบิดมาหน้าแข้งบิดสะโพกมือตั้งตรงนะฮะป้องกันตัวกันเขาต่อยเขาเตะลำตาบิดลำตัวใช่ครับมีการบาลานซ์การทรงตัวนี่ได้โอเคดีมากยืนนิ่งกลับไปยืนที่เดิมเตะปึ้งเตะปึ้งไปเตะตรงปึ้งเตะตรงปึ้งนี่เตะเฉียงปึ้งโอเคนะครับตอนนี้เมย์มาพร้อมกับนวมเพราะว่าเราได้ท่าเตะมาแล้ว2ท่าเดี๋ยวเราจะรวบยอดตั้งแต่เคลื่อนไหวเอ่ยหมัดเอ่ยเข่าเอ่ยศอกเอ่ยรวมกับท่าเตะวันนี้ด้วยดูสิว่าเมย์จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงหรือว่าดาวรุ่งพุ่งร่วงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาซ้ายฮึบมาขวาฮึบ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 เตะแฮมโอ้ยเตะแฮมแฮงแฮงศอกฮึบศอกฮึบแฮงสองนัดเอ็มสองนัดเอ็มเตะเอ็มเข่าตุ้มเอ็มเข่าเฉียงเอ็มเฉียงเอ็มต่อยเอ็มเตะตุ้มเอ็มเตะเฉียงเอ็มมัดเสยเอ็มต่อยเอ็มปั๊บปั๊บต่อยเอ็มแทงเอ็มบ้างครูป้อมไหวไหมคะก็ถือว่าโอเคเลยครับไม่ได้โคแต่หนูไม่โอเคผมว่าคุณเมย์มีพื้นฐานในการออกกำลังกายที่ดีมากแล้วก็อาวุธที่เรียนมาเนี่ยทำได้ดีรวมหมดเลยเมื่อกี้เราเริ่มจากการเคลื่อนที่การจบมวยการต่อยหมัดการฟันศอกแทงเข่าการเตะนะครับเป็นการออกกำลังกายที่ได้ความแข็งแรงและอย่างนี้สามารถป้องกันตัวได้ในเบื้องต้นเลยนะครับผมขอบคุณมากค่ะครูวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูป้อมมากเลยนะคะที่สอนการเรียนมวยไทยได้สนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากจริงๆค่ะหวังว่าการออกกำลังกายด้วยมวยไทยเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของเมย์กับครูป้อมแล้วยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอยากจะรับชมย้อนหลังนะคะคุณผู้ชมสามารถไปชมได้ที่เว็บไซต์ www.mrban.com วันนี้หมดเวลาของเมย์กับครูป้อมแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ